โอเคสวัสดีครับทัวร์ริเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานนอกสถานที่อีก1วัน1คันคิววันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้า CB 1100นะ2023เท่ๆแบบนี้เลยนี่นะครับถ้าให้คำนิยามคำว่ามอเตอร์ไซค์มันคือมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นแบบนี้ครับนี่คือต้นกำเนิดของมอเตอร์ไซค์นะครับแบบนี้เลย CB 1100คันนี้นะครับเป็นการปลุกเรียกว่าปลุกชีพนะครับรถสไตล์คลาสสิกสปอร์ตคลาสสิกนะครับสี่สูบเรียงเท่ๆเสียงหวานๆตัวผมเองก็เคยมีซูเปอร์โฟร์4สูบเรียงเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ถึงตัว 1000cc ตัวนี้ตบเป็นๆเท่ๆจอดที่ไหนก็มีแต่คนมองนี่เลยคันเท่คันนี้ดูรอบคันกันก่อนเอาละครับเจ้า CB 1100คันนี้นะครับโจทย์ก็คือต้องการชุดแต่งแบบพรีเมียมเท่ๆแล้วก็ให้เข้ากับตัวรถนะครับรวมไปถึงเรื่องของแอคเซสซอรีเนี่ยก็เอาเฉพาะที่จำเป็นนะครับเราจัดใส่อะไรให้กับคันนี้เข้าไปบ้างไล่เรียงกันดูนิดนึงครับอย่างแรกเลยชิวหน้าก่อนนะเดิมเนี่ยรถมาจากศูนย์เนี่ยนะครับจะไม่มีชิวหน้านะครับไม่มีบังหรือบางคนเรียกบังไม้นะบังไม้บังลมอะไรก็แล้วแต่นะครับวินสกรีนหรือชิลหน้าตัวนี้เป็นงานของ Geely อิตาลีนี่ครับจริงๆแล้วรหัสของเขาเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็น Universal นะครับตัว Universal Windshield ซึ่งเหมาะกับรถที่เป็นสปอร์ตคลาสสิกนะครับเป็นลักษณะเป็นไฟกลมนะเป็นไฟกลมก็จะเหมาะสามารถที่จะตั้งปรับองศาให้ตัวชิลเนี่ยเขาก้มลงหรือจะเงยขึ้นนะครับสามารถตั้งได้แล้วก็ปรับได้โดยที่เขาจะมีชุดอะแดปเตอร์ชุดนี้มาให้ดูกันนะครับชุดอะแดปเตอร์นะครับวัสดุทำจากสแตนเลสนะเพื่อนนะนะครับเรียกว่าสวยงามแล้วก็ดูเนียบดูเข้ากันเลยทีเดียวนี่ฮะตัวชิลนี่ made in Italy แท้ๆเนื้อหนาหนาสีนี้เป็นสีสโมกนะครับจะมีอีกสีหนึ่งคือสีดำไปเลยนะแต่สีดำไม่ค่อยได้เอาเข้ามาก็จะเป็นลักษณะสีสโมกก็จะดูเขาเรียกอะไรดูดีขึ้นแต่ถ้าเป็นสีดำไปเลยเนี่ยจะออกแนวสปอร์ตเลยนะครับเมื่อติดตั้งชิลหน้าแล้วเนี่ยดูด้านนี้ครับเก๋เมื่อติดตั้งชิลหน้าแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะทำให้ข้อดีของชิลเจ้าตัวนี้เนี่ยสีสโมกเนี่ยเขาช่วยบังแสงแดดนะครับเรียกว่าลดแสงสะท้อนได้เป็นอย่างดีเวลาที่เราขับขี่ในตอนกลางวันนะแล้วก็ทำให้เราเห็นตัวหน้าปัดหน้าจอที่เป็นเข็มไมค์แบบคลาสสิกแบบนี้ได้ง่ายขึ้นไล่มาตรงกลางนิดหนึ่งครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นชุดยึดโทรศัพท์แน่นอนครับว่าชุดยึดโทรศัพท์มาตรฐานพรีเมียมชั่วโมงนี้ต้องเป็นพีคดีไซน์นะครับตัวพีคดีไซน์เราเคยทำรีวิวเจาะลึกกันไปแล้วนะถ้าใครอยากดูรีวิวเจาะลึกเจ้าพีคดีไซน์ชุดนี้นะครับสามารถทักเข้ามาได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ส่งลิงก์ให้นะครับตัวพีคดีไซน์เนี่ยจะเป็นชุดยึดโทรศัพท์อลูมิเนียม CNC นะครับชิ้นนี้เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเคิลบาร์เมาส์นะครับจับยึดอยู่ที่บาร์ที่แฮนด์นะครับแต่แฮนด์ต้องมีความโตไม่เกิน26นะครับไม่เกิน26มิลลิเมตรนะครับหรือถ้าต่ำก็ไม่ควรต่ำกว่า20มิลลิเมตรนะครับในส่วนของตัวขายึดของเขาตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมาพร้อมกับตัวกันสั่นเป็นลูกยางกันสั่นให้มาเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็วิธีใช้งานก็ง่ายมากโดยการวางโทรศัพท์ลงไปเลยนะถัดมานะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จ USB เราติดตั้งให้เรียกว่าอยู่ใกล้กับตัวที่ยึดโทรศัพท์เนื่องจากว่าจะได้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายที่ชาร์จ USB เป็น 3.0 นะครับ2พอร์ตติดตั้งผ่านระบบ ACC ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราเปิดอยู่แล้วลืมปิดนะครับแต่ว่าเราดับสวิตช์เครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะดับไปด้วยนะครับป้องกันการลืมนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของแบตเตอรี่เป็น USB 2พอร์ตนะครับให้มาบอดี้หนาเลยทีเดียวแล้วก็อุปกรณ์มาได้มาตรฐานเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นชุดเรียกว่าเป็น Crash Bar นะตัว Crash Bar ตัวนี้นะครับเราดีไซน์พิเศษให้
DB 1100คันนี้โดยเฉพาะนะครับCrash Bar ชุดนี้นะครับจะเรียกว่าป้องกัน2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งล่างก็คือจะเป็นช่วงล่างของเครื่องยนต์ด้านหน้าแบบนี้ครับจุดยึดที่ใช้เป็นจุดยึดมาตรฐานแบบยุโรปนะครับที่ทาง Honda แล้วก็ทางยุโรปหลายค่ายนะครับเวลาเขาทำ Crash Bar ให้กับ CB 1100จะใช้จุดเดียวกันกับเราแบบนี้เลยนะครับแข็งแรงนะครับจะมีลักษณะช่วงล่างเนี่ยดูด้านล่างนิดเก่งนะครับชุดล่างนะครับจะยึดนี่ฮะเข้ากับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ออกแบบดีไซน์ให้ดูล้อไปกับโครงของตัวรถนั่นเองนะครับส่วนชุดบนนะครับชุดบนจะครอบขึ้นมาบริเวณเกือบถึงเสื้อสูงเกือบถึงเสื้อสูงแบบนี้ฮะช่วยป้องกันบริเวณครีบเสื้อสูงนั่นเองและข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือมันช่วยป้องกันขาเราเวลาเราขับขี่เผลอๆนะครับเวลาเราหุบขาเผลอหุบขานะอย่างน้อยมันก็จะไปโดนCrash Barก่อนยังไม่ถึงเสื้อนะครับซึ่งมันจะมีความร้อนอยู่มากเลยทีเดียวนะถัดมาก็ถือว่าเป็นพระเอกของงานในวันนี้ก็คือชุดกระเป๋าข้างพร้อมแหลกข้างนะครับจาก Panther เราทำตรงรุ่นให้นะครับให้กับตัวแชทกระเป๋าตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าสั่งนำเข้ามาเลยโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อคันนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นงานของแชทโดยตรงเลยนะครับแชททำดีไซน์กระเป๋าออกมาคล้ายๆเป็นกระเป๋าหนังแบบนี้นะครับรหัสของเขาเจ้าตัวนี้ก็คือ SR38 ตัว SR38 มีความจุข้างหนึ่งคือ10ลิตรดูภายในก่อนนะครับตัว SR38 เนี่ยถ้าดูเผินๆมองไกลๆก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับกระเป๋าหนังนะครับวัสดุนี่ฮะการตัดเย็บทำมาอย่างดีเลยทีเดียวนะเป็นลักษณะกระเป๋ากันน้ำนะครับเวลาใช้งานเราก็ต้องมัดแล้วก็ม้วนลงเพื่อที่จะคล้องปิดด้านบนแบบนี้เหมือนกระเป๋ากันน้ำทั่วไปปึ๊บนะครับนี่ฮะตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะมี2เลเยอร์นะครับก็คือมีอินเนอร์นะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของกระเป๋าตัวอินเนอร์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่ใส่ของใส่ของนะครับอันนี้เป็นตัวกระเป๋าดูภายในของกระเป๋าเขานิดนึงนี่การออกแบบของแชทเขานะครับสมมติผมใส่ของอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่อินเนอร์ลงไปแล้วก็ติดตำแหน่งของอินเนอร์เนี่ยให้เข้าที่เข้าล็อกนะครับเขาจะมีมาร์กไว้ให้นี่นะครับเราก็ดูที่มาร์กแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะครับมันก็จะได้เป็นลักษณะตีนตุ๊กแกนะครับหรือว่าหนามเตยปึ๊บชึบชึบชึบเก็บให้ดีเก็บให้เรียบร้อยให้ดูสวยงามนะครับปึ๊บเรียบร้อยนี่ฮะตัวกระเป๋าจะให้มาขายเป็นข้างนะ SR38 ขายเป็นข้างนั้นด้วยนะเพราะว่ารถสไตล์คาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าใช้ข้างเดียวก็มีนะครับตัวกระเป๋าจะให้สายสะพายคล้องแบบนี้มาเลยนะครับสายสะพายก็จะเป็นคอลเลกชันเดียวกันนี่ฮะให้สายสะพายมานะครับแล้วก็มีถุงคลุมกันฝนปึ๊บคล้องล็อกถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกระเป๋ากันน้ำก็จริงนะครับในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าฝนตกหนักทางแชทแนะนำว่าให้ใช้ผ้าคลุมกันฝนที่ให้มาด้วยสวมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ครอบหรือถ้าเราจอดอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ใช้งานการคลุมไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแบบนี้นะครับชิปถอดออกครับตัวกระเป๋าไม่ได้เป็นลักษณะมัดนะครับเป็นแบบปลดเร็วโดยใช้กุญแจนะครับเอาดูด้านนี้ครับพี่เก่งใช้กุญแจเนี่ยเนื่องจากว่าเขาขายเป็นข้างนะครับแต่ว่าเขาใช้กุญแจดอกแดงเพราะฉะนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนกุญแจสามารถสั่งกุญแจแบบทวินนะครับก็คือให้ไส้มา2ไส้โดยใช้กุญแจดอกเดียวไขร่วมกันได้นะครับอันนั้นเป็นออปชันเสริมเพิ่มเติมนะครับปลดล็อกครับปึ๊บแล้วจับกระเป๋ายกขึ้นเลยปึ๊บเท่านี้เองนะครับลักษณะของชุดล็อกชุดนี้ทางแชทให้ใช้ชื่อว่า Roll Lock นะครับเป็น Roll Lock System นี่ฮะชุดล็อกชุดนี้มากับกระเป๋า
นะครับยังไม่มีขายแยกนะชุดล็อกชุดนี้ยังไม่มีขายแยกไม่สามารถที่จะเอาชุดล็อกชุดนี้ไปกับใช้งานกับกระเป๋าชุดอื่นยังไม่ได้นั่นเพื่อนนะนี่ครับวิธีการอ่ะทีนี้ดูที่ตัวแหลกข้างแหลกข้างก็จะน่ารักทรงมีแค่นี้เลยนะน่ารักแต่ขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นนะเพื่อนนะว่าความยาวของขาหรือจุดยึดต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปแต่สำหรับ CB 1100นะครับทรงมันเป็นลักษณะแบบนี้ออกมาแบบนี้นะครับลำเทาเราทำสีนะครับคันนี้เนี่ยทำสีพิเศษให้เป็นสีเงานะครับให้เข้ากับตัวโครงรถนี่เลยอ่ะเวลาใส่นะครับก็ให้เดือยสลักด้านล่างเนี่ยมันเข้าไปก่อนชึบนี่ฮะเมื่อเดือยสลักด้านล่างเข้าแล้วนะครับเราก็บดเท่านี้เลยล็อกออกเดินทางได้เดี๋ยวมันเก็บตรงนี้ก่อนเวลาเราสะพายกระเป๋าตัวนี้นะครับก็ใช้วิธีการสะพายเอิบแต่ว่าอาจจะเรียกว่าก็ต้องหาวิธีกันเอาแล้วว่าเราจะทำยังไงให้มันสะดวกขึ้นนะครับเวลาที่เราเอาออกจากตัวรถปึ๊บแล้วสะพายนี่ขึ้นออฟฟิศก็เท่ดีเนี่ยสะพายสองข้างอาจจะดูแปลกหน่อยถ้าสะพายข้างเดียวจะดูโอเคครบชุดใส่ครับปึ๊บให้เข้าล็อกดูด้านนี้ครับเก่งให้ดูเข้าล็อกนี่นะฮะแล้วกดลงไปปึ๊บนี่เท่านี้เลยแล้วก็หมุนล็อกอันนี้เป็นเข้าล็อกดีปึ๊บนี่เข้าล็อกล็อกเรียบร้อยโอเคสนนราคานะครับเซตนี้ทั้งเซตที่เราจัดแต่งให้กับเจ้า CB 1100คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศหนองจอกนะครับขอบคุณลูกค้านะครับหนุ่มใหญ่ชาวหนองจอกนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ